ช่วงนี้ติดตามไทยบันเทิงจากคุณอภิญญาฉายจันทิพย์นะคะจะพาไปชมผลงานศิลปะที่ศิลปินไทยกลุ่มหนึ่งนั้นได้นำไปจัดแสดงที่สหรัฐค่ะก็เป็นเอกลักษณ์ที่ชาวต่างชาตินั้นจะได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะใช่แล้วค่ะคุณปวินาไมค่ะการที่นำเอาศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นตัวตนของเราใส่เข้าไปผ่านงานศิลปะนะคะก็เป็นที่ชื่นอกชื่นใจชื่นชอบของชาวต่างชาติเขาละค่ะซึ่งอาจารย์ทั้ง10คนนะคะซึ่งเป็นชาวไทยก็มีโอกาสได้ไปเยือนสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ก็เลยทำให้เราได้เห็นผลงานศิลปะที่เป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งค่ะนิทรรศการอาจารย์ศิลปะในต่างแดนนะคะก็เป็นโอกาสดีของอาจารย์ศิลปะตัวแทนจากประเทศไทยทั้ง10คนค่ะที่ได้มีโอกาสแสดงผลงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าหนทางสู่การเป็นศิลปินไทยในต่างแดนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนักค่ะแม้ว่าวงการศิลปะในโลกตะวันตกนั้นจะเปิดกว้างกว่าบ้านเรามากก็ตามค่ะรักแห่งนาคามรคาสู่ความรู้แจ้งไม้ดอกในเมืองใหญ่ความอ่อนไหวของสตรีอักษรล้านนาแม่ค้าปากใต้ด้านมืดของศาสนาและการเฝ้ารอเวลาตายนิทรรศการภาพวาดของอาจารย์ศิลปะทั้ง10คนจากเมืองไทยแม้ไม่จงใจให้ดูไทยจ๋าหากก็มีความหลากหลายที่ผสานรากเหง้าของความเป็นไทยร่วมสมัยได้เป็นอย่างดีนี่คือการแสดงผลงานร่วมกันครั้งแรกที่สถานกงสุลใหญ่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกามันเป็นแรงบันดาลใจในอนาคตบางทีเราอาจจะคาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีหอศิลป์ที่มันมากมากมากเท่ากับ เห็นคุณค่าคนทั่วไปเห็นคุณค่าเหมือนกับต่างประเทศอะไรเงี้ยครับกมลทัศนานชลีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปี2540เป็นต้นแบบของศิลปินไทยที่ประสบความสำเร็จในต่างแดนได้เป็นอย่างดีแต่หนทางสู่การเป็นศิลปินที่ใช้โลกเป็นเวทีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักเป็นความคุ้มค่าของชีวิตเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายเราก็คือส่วนหนึ่งของโลกนะครับที่จะต้องไปสัมผัสไปเรียนรู้ไปหาความซาบซึ้งเป็นความกล้านะเป็นความท้าทายอันอาจจะด้วยอะไรสักอย่างด้วยเหตุผลด้วยปัจจัยอะไรต่างๆของคนเรานะผมก็คิดว่ามีอีกเยอะนะถ้าคนทำงานศิลปะก็คิดว่าเขาก็คงมุ่งไปทั้งเรื่องของการสร้างงานที่มันจะมีการยอมรับอาจารย์ศิลปินทั้ง10คนล้วนมีรางวัลทางศิลปะระดับชาติการันตีและถูกคัดเลือกให้ร่วมกับโครงการครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติที่จัดขึ้นโดยกมลทัศนานชลีร่วมกับสวช.เดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาราว1เดือนเพื่อศึกษาการจัดการด้านศิลปะแบบมืออาชีพกับทั้งได้สัมผัสธรรมชาติสถานที่และผู้คนเพื่อนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานและถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ในเมืองไทยได้รับรู้อีกด้วย ภารกิจของอาจารย์ศิลปะทั้ง10คนในอเมริกาเสร็จสิ้นลงแล้วแต่งานของพวกเขาที่มีต่อโลกศิลปะยังเดินหน้าต่อไปบัณฑิตจันทรัตน์ทีวีไทยรายงานจากประเทศสหรัฐอเมริกามวลหนังสือแห่งทะเลสาบเดซีนะคะเป็นหนึ่งในการค้นพบทางโบราณคดีที่สำคัญที่สุดของศตวรรษที่20ค่ะซึ่งกำลังกลายเป็นหนังสือที่เข้าถึงนักอ่านได้ง่ายๆในศตวรรษนี้เลยนะคะด้วยการดัดแปลงไปเป็นเวอร์ชันออนไลน์ค่ะเศษกระดาษกว่า 30,000 ชิ้นจากเอกสารที่เขียนด้วยลายมือกว่า900ฉบับของ Dead Sea Scrolls หรือม้วนหนังสือแห่งทะเลสาบ Dead Sea หลักฐานทางประวัติศาสตร์อายุกว่า2ศตวรรษที่เปิดเผยจุดเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างศาสนายูดายและคริสตศาสนายุคต้นกำลังถูกปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นแหล่งอ้างอิงรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงได้ง่ายและเก็บรักษาได้ดีกว่าอย่างเวอร์ชันออนไลน์โดยความร่วมมือระหว่างกรมการโบราณวัตถุแห่งอิสราเอลและบริษัท Search Engineชื่อดังอย่าง Google โบราณวัตถุที่ถูกจารึกบนกระดาษหนังและปาปิรุสนี้เชื่อกันว่าถูกเขียนขึ้นโดยชาวเอสซีนชนชาติยิวโบราณเมื่อ100ปีก่อนคริสตกาลเรื่องราวที่บอกเล่าในภาษาฮิบรูอารามาอิกและกรีกรวบรวมเนื้อหาคำสอนทางศาสนาอันเป็นที่มาของพระคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเก่าซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี1946จากบริเวณถ้ำทั้ง11แห่งรอบๆทะเลสาบเดซีโดยกรมการโบราณวัตถุแห่งอิสราเอลได้จัดการ
การถ่ายภาพม้วนหนังสือทั้งหมดเพื่อการศึกษาตั้งแต่ทศวรรษที่50แต่ปัจจุบันการเข้าถึงรูปถ่ายและเอกสารต้นฉบับถูกจำกัดเพื่อป้องกันการเสื่อมสลายโดยที่ผ่านมามีนักอนุรักษ์โบราณวัตถุเพียง4คนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้หยิบจับเศษกระดาษเหล่านั้นได้โดยการสแกนภาพเพื่อนำไปสู่เวอร์ชันออนไลน์ครั้งนี้จะใช้เทคนิค Multi Spectral Imaging เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยองค์การ NASA ซึ่งเป็นการสแกนภาพด้วยแสงอินฟราเรดซึ่งจะสามารถเปิดเผยรายละเอียดที่ตามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้โดยแสงจากธรรมชาติที่ตัวแทนของ Google เผยว่าโปรเจกต์มูลค่า 3.5 ล้านเหรียญครั้งนี้จะทำให้เนื้อหาของม้วนหนังสือแห่งโทรศัพท์เดซี่ถูกนำไปใช้เป็นแหล่งข้อมูลการศึกษาทางประวัติศาสตร์อย่างแพร่หลายและยังเป็นบริการที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเสียค่าจ่ายได้ได้อีกด้วย Dead Sea Scrolls will be a click or several thousand clicks away ก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าโครงการนี้น่าจะเสร็จสิ้นภายใน5ปีค่ะสำหรับภาพสแกนชุดแรกนั้นเราก็จะได้เห็นกันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วนะคะคุณปวินาไมขอบคุณคุณอภิญญาค่ะทะเลเริงใจจะออกไปทะเลมหาเหตุกับเราด้วยช่วยอวยพรเราจะไปสังหารพวกที่มาร้านร้อนเมืองบีดอนมารดานั้นนาที่เราขอลาต่อพ่อแม่และญาติมิตรชิดนาลาแล้วแก้วตาลาแล้วฝากคลื่นฟื้นลมฝากคลื่นฟื้นลมฝากคลื่นฟื้นลมจมมันลงทะเลจมลงทะเลเมื่อทุ่งราชนาวีของเรายังมีอยู่จากเชิดชูชาวไทยไม่ให้น้อยหน้าตรงรบของไทยจะไม่มีใครกล้าประมาทหน้าชาวไทยนำใจทะเลขอลาต่อพ่อแม่และญาติมิตรชิดหน้าลาแล้วแก้วตาลาแล้วฝากคลื่นฟื้นลมฝากคลื่นฟื้นลมฝากคลื่นฟื้นลมจมมันลงทะเลจมลงทะเลเพื่อไทยOn golden sand and washes the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms. I go sailing.